ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับท่านผู้มีบุญทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธรรมะสวัสดีไลฟ์ในเช้าของวันหยุดสบายๆนะครับเช้าวันนี้เช้าของวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะครับเช้าวันนี้อยู่กับผมดีเจพี่น้ำเย็นเรวัชสังช่วยนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรจิตอาสาในเช้าของวันนี้นะครับทักทายท่านที่มาปฏิบัติธรรมณธรรมศาลาแห่งนี้นะครับในช่วงของวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับและเป็นพิเศษสำหรับท่านที่กำลังจะเข้าสู่พิธีบวชนะครับพุทธสาวิกาในช่วงสายของวันนี้ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนสถานะจากน้องหญิงในพระพุทธศาสนาสู่พุทธสาวิกาผู้มีส่วนสำคัญในการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนากันต่อไปนะครับรวมถึงทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะครับผ่านทาง Facebook Live ของเสถียรธรรมสถานในเช้าวันนี้ท่านที่ชมอยู่ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆไปให้กับเพื่อนๆของเราให้กับคนที่เรารักและคนที่รักเราด้วยนะครับรวมถึงสามารถฝากประเด็นคำถามพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนากันได้เต็มที่ในกล่องคอมเมนต์การไลฟ์ของเราในเช้าวันนี้นะครับประเด็นของเราในเช้าวันนี้เข้ากับกระแสเข้ากับเทศกาลเข้ากับช่วงเวลาเป็นอย่างมากนะครับเพราะเช้าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องรักจริงไม่มีข้อแม้รักแท้ไม่มีขอบเขตและผู้ที่จะมานำการพูดคุยสนทนาของกับเราในเช้าวันนี้ก็คือคุณยายจ๋าของเรานั่นเองธรรมะสวัสดีครับคุณยายจ๋าครับธรรมะสวัสดีนะคะนี่พี่น้ำเย็นเมื่อกี้นี้ฟังพี่น้ำเย็นพูดแล้วคุณยายก็เออแอบยิ้มให้กับตัวเองนิดหน่อยว่าเมื่อกี้เพิ่งสั่งว่าอย่าเพิ่งหยิบโทรศัพท์มือถือพอพี่น้ำเย็นบอกว่าอ้าวหยิบโทรศัพท์มาเพื่อแชร์นะเออคุณยายก็คิดได้ว่าที่จริงแล้วโทรศัพท์มือถือเป็นแค่เครื่องมือที่ทำให้พวกเราเนี่ยจะสื่ออะไรก็ได้สื่อให้เป็นกุศลก็ได้สื่อให้ไม่เป็นกุศลก็ได้ฉะนั้นวันนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์มือถือก็หยิบขึ้นมาก่อนแล้วลองให้ธรรมะกันดูลองดูซิว่าการแชร์วันนี้กับพี่น้ำเย็นตอนนี้พี่แชร์เข้าไปในเพจพี่หรือเปล่าเรียบร้อยครับคุณยายเราลองดูกันนะคะเอาผู้ปฏิบัติธรรมมีไหมลองเลยค่ะกดเข้าไปใน SDS Face ค่ะคืออย่างน้อยก็เป็นการเปิดเอาไว้ก่อนเพื่อให้พวกเราจะได้ดูแล้วก็ส่งแชร์ไปหรือดูย้อนหลังเพราะเราเชื่อว่าประเด็นวันนี้มันกำลังอยู่ในความสนใจเพราะเพิ่งผ่านวันแห่งความรักเมื่อวานนี้เองนะฮะนี่แบบผู้ปฏิบัติธรรมชุดนี้มาปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาโรแมนติกของคนที่อยู่ข้างนอกมากแต่ผมเชื่อว่าพอเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยความโรแมนติกที่อาจจะอยู่ข้างนอกพอมาอยู่ข้างในปั๊บคงเป็นความสุขความสงบที่แตกต่างจากข้างนอกแน่นอนเพราะเมื่อคืนนี้รถติดมากยินดีกับท่านที่นอนข้างที่ที่เสถียรด้วยนะฮะท่านไม่ต้องเจอกับวิกฤตการจราจรเมื่อวานนี้ติดตั้งแต่ช่วงเย็นเลยครับคุณยายจนเที่ยงคืนรถยังติดอยู่เลยเกือบทุกเส้นเลยฮะความรักร่นเรือนะคะที่จริงความรักวันนี้คุณยายว่าก็เป็นอีกหนึ่งความรักที่ไม่เคยเอาเลยไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์ถ้าเรามองความรักกันในทุกๆวันวันแห่งรักมีอยู่ในทุกๆวันเนี่ยวันนี้ตื่นขึ้นมาได้สบตาใครในบ้านหรือยังได้ใช้ชีวิตของเรากับใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีเวลาอยู่กับเราน้อยลงแต่ความรักมากขึ้นความรักต้องหมายถึงความสุขหรือเปล่าสำหรับคนหนุ่มสาวอยากมีความสุขอยู่ใกล้ใครรถติดก็เพราะอยากจะไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่า คุณยายก็มีสถิติว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยมีการเสียตัวมากจริงครับคุณยายแล้วก็เป็นอะไรที่นับไปอีก9เดือนก็จะมีคุณแม่ที่เป็นคุณแม่วัยใสคุณแม่ที่เป็นคุณแม่เด็กหญิงเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแล้วก็รณรงค์กันมาทุกๆปีตั้งแต่โอ้สมัยผมทำงานใหม่ๆจนทำงานมา 10-20 ปีแล้วก็ยังคงรณรงค์เรื่องนี้โดยสื่อมวลชนกันอย่างต่อเนื่องว่าไม่อยากให้วันวาเลนไทน์เท่ากับวันเสียตัวอย่างเงี้ยครับคุณยายก็ไม่ใช่แค่20ปีจริงๆแล้วก็ตลอดเวลาที่ทำงาน40ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเด็กๆก็อาจจะไปใช้ในที่ที่มันไม่เหมาะสมคนโตหน่อยก็อาจจะไปใช้โรงแรมม่านรูดแต่จริงๆตอนเนี้ยเขาไม่เว้นเลยไม่เว้นเลยว่าจะที่ไหนครับเพราะเราจึงอยากจะบอกว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่เรื่อง
ที่มันจะไปจบลงที่คำว่าเซ็กซ์แต่ในขณะเดียวกันเซ็กซ์ก็เป็นส่วนประกอบซึ่งเราก็ต้องเลือกเรื่องเซ็กซ์เนี่ยต้องช้าๆเรื่องเซ็กซ์นี่ต้องช้าๆเลยเพราะว่าเซ็กซ์เนี่ยยิ่งปนเปยยิ่งให้ยิ่งเบื่อยิ่งจืดยิ่งหน่ายแล้วก็วิ่งไปตะคุบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดเรื่องความรักเนี่ยเราต้องพูดถึงความงอกงามของชีวิตมันต้องเป็นความงอกงามของชีวิตความรักมันทำให้เราหยุดชั่วได้ความรักมันทำให้เรารู้สึกมีหิริและโอตตัปปะในการที่จะมีความซื่อสัตย์กับคนที่เรารักอะไรประมาณนี้นะคะคุณยายว่ามันไม่เคยเอาหรอกคุณยายเห็นคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขารู้จักถนอมรักและเขาให้เกียรติคนที่เขารักเขายกย่องคนที่เขารักเขาให้อภัยคนที่เขารักแล้วเขาก็มีความสุขที่จะอยู่กับจุดอ่อนของคนที่เขารักอย่างมีเวลาช้าๆน่ะคือมีเวลาให้เวลาในการที่จะเปลี่ยนแปลงคือมนุษย์เนี่ยมันไม่ชอบการบังคับครับฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกว่าใครบังคับเราเราก็จะปิ้นอย่างเด็กเนี่ยถ้าเราบังคับเขาเราบอกเรารักเขาเนี่ยเขาหนีเราเลยนะจริงไหมเขาไม่อยากให้ใครมาบังคับเขาแต่ถ้าเรารักเขาเราห่างจากการเข้าไปจัดการเขาแต่รอคอยเขาได้เช่นห่างจากความอยากของเราเพื่อเห็นสิ่งที่เรารักเนี่ยเติบโตแล้วงอกงามอันนี้พอไปด้วยกันได้แล้วกับคนรุ่นสองเจนนะคนต่างวัยแต่ใจมันงอกงามอยู่ด้วยความรักจ้ะเมื่อวานนี้มีการแชร์ข้อความบางข้อความในโลกโซเชียลมีเดียเขาบอกว่ารักเกินรักมักทำร้ายคุณยายมีความเห็นยังไงกับโขดหรือวลีนี้บ้างคือถ้าความรักที่เกินรักหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงการเข้าไปครอบครองแต่ถ้าเผื่อรักเหนือรักก็คือการให้อภัยฟังก่อนนะรักเกินรักถ้ามีความหมายว่าเข้าไปครอบครองถ้าฉันรักเธอแล้วเธอกระดิกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็ทำลายหวงแหนหึงโอ้หลายสิ่งมันก็ทำลายแต่ถ้าเผื่อว่ารักเหนือรักก็คือรักอย่างเหนือเงื่อนไขไม่น่ารักก็ไม่เกลียดอย่างเงี้ยงอกงามงั้นก็อยู่ที่ว่าเราตีความว่าอะไรยังไงอีกหนึ่งวลีที่แชร์กันเมื่อวานนี้ครับคุณยายขออนุญาตเอาเรื่องโซเชียลเข้ามาเยอะหน่อยเพราะเมื่อวานนี้แชร์กันเยอะมากเขาบอกว่ารักแท้มีรักแท้ก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นอันนี้สำหรับฝ่ายที่รู้สึกว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงคุณยายคิดเห็นยังไงครับก็ถ้าความรักมันหลอกอ่ะมันก็ไม่มีอยู่จริงถ้าเรามองว่าผีคือการหลอกใช่ไหมล่ะผีหลอกอ่ะถ้ารักมันคือการหลอกมันไม่มีอยู่จริงอ่ะมันก็หลอกลวงอ่ะมันก็เป็นผีที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็ได้ไม่ใช่ผีดิบแต่ถ้าเราบอกว่าความรักคือความซื่อสัตย์แล้วความรักไม่มีความลับล่ะความรักไม่มีความลับต่อหน้ารับหลังมีเมตตาภาวนาทั้งต่อหน้าและรับหลังเสมอกันในการสื่อสารในการหวังดีเกื้อกูลแล้วก็ใช้กระบวนการของการให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลงคือความรักต้องช้าๆหมายความว่าอย่าเข้าไปจัดการเขาเร็วให้โอกาส หาวิธีการเช่นคุณยายก็พูดวันนี้ของคุณยายในเพจของคุณยายคุณยายก็บอกว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยให้ค่อยๆแก้ความรักมันช้าๆไงอย่าตัดสินใจอย่าพูดว่าเธอต้องเลือกแต่ค่อยๆแก้และพูดทีละคนอย่าแย่งกันพูดจนไม่มีคนฟังถ้าคนนี้พร้อมฟังอีกคนหนึ่งก็จะมีความอิสระภาพในการที่จะพูดถ้าเราไปพูดในเวลาที่เขาไม่ฟังมันก็พูดผิดอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่าพูดกันทีละคนแก้ไปทีละเปราะความรักจะยังเติบโตงั้นเมื่อกี้นี่ก็ส่งภาพที่คุณยายส่งคุณยายเห็นว่าพอเขาส่งไป5นาทีคนก็โอ้กดไลค์กดแชร์แสดงว่าอะไรคนต้องการเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเข้าไปใน SDS Face ก็จะเจอความรักที่คุณยายก็พูดนี่เป็นห้องเกลือนะ คุณยายไม่ใช่ไปยืนเป็นนางแบบเนี่ยเข้าไปในห้องเกลือความเกลือมันจะรักษาความเค็มใช่ไหมความเค็มของเกลือมันรักษาอะไรมันรักษาความเป็นของสดไม่ให้เน่า ความรักเนี่ยมันต้องให้อภัยเพื่อรักษาใจของคนที่เรารักแม้นี่คำคมนะความรักต้องให้อภัยเพื่อรักษาใจของตัวเราและคนที่เรารักครับ
ถ้าความรักให้อภัยไม่ได้ช้าๆกับเรื่องนี้ไม่ได้มันจะเข้าไปจัดการและอันนี้แหละมันจะเป็นอย่างที่บอกว่ามันหลอกอ่ะความรักมันเหมือนผีอ่ะรู้ว่ามีไม่มีอยู่แต่ไม่เคยเห็น ความรักหรือว่าเรื่องของความรักเนี่ยเป็นเรื่องสากลจ้ะทุกชนชาติทุกภาษามีเหมือนกันใช่ไหมครับความรักมันเป็นทั้งเหตุและผลนะน้ำเย็นครับความรักเนี่ยมันมีความสุขที่ได้รักแล้วมันก็มีความรู้สึกดีที่ถูกรักนั้นความรักเนี่ยมันเป็นทั้งเหตุและผล มันเป็นทั้งหัวใจและสมองครับมันเป็นทั้งกายและใจเวลาที่เรามีความสุขที่ได้รักหน้าเราก็เด้งลมหายใจเราก็อุ้ยมันตื่นเต้น เขาจะมา จะให้อะไรดอกไม้กุหลาบดอกนี้เราก็จะอุ้ยเราก็จะใส่อะไรเข้าไปเยอะตื่นเต้นแต่จริงๆแล้วถ้าเรามองเห็นว่าไม่ว่าความรักจะเริ่มต้นด้วยอะไรและถูกประคับประคองไปด้วยการให้อภัยแม้สิ่งที่รักจากพรากแต่ความสุขที่ได้รักยังอยู่ในใจ มีเพลงด้วยครับคุณยายร้องสิเหมือนที่คุณยายพูดตะกี้เลยครับหลายท่านน่าจะร้องได้แต่ผมขอเป็นตัวแทนร้องก็แล้วกันเขาบอกว่าคนมีความรักมักจะดูเด็กลงนิดนึงอย่างที่คุณยายว่าเลยครับแบบหน้าเด้งแบบหน้าสีชมพูแบบเลือดฝาดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในขณะเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาจากเรื่องของความรักเนี่ยหลายคนพอไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มักจะหาทางออกด้วยการทำลายอาจจะมีบางคำพูดที่บอกว่าถ้าฉันไม่ได้ใครก็ไม่ได้ความรักถ้าพูดแบบนี้คิดแบบนี้แปลว่าความรักมันหมดไปแล้วหายไปแล้วหรืออย่างไรครับคุณยายความรักไม่ควรจะจบลงด้วยการทำลายความรักที่ไม่มีความเข้าใจก็มักจะนำไปสู่การทำลายครับแต่ความรักที่มีความเข้าใจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องหมายหรือการยืนยันนะว่าคนที่ปรารถนาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วผิดหวังไม่ได้ก็จะเรียกว่าอกหักใช่ครับแต่ถ้าความรักเนี่ยมันมีสัญญาณว่าเรามองเห็นสิ่งที่เรารักอย่างคนที่เราจะไม่ทำลายหัวใจของเราครับแล้วทำให้คนที่เรารักเจ็บปวดเราก็จะกลับมาภาวนากับการสื่อสารกับหัวใจของเราภาวนาว่าด้วยรักเลยนะอันนี้นะภาวนากับหัวใจของเราว่าก่อนที่เราจะตัดสินหรือมองคนที่เรารักอย่างเอาตัณหาของเราเข้าไปจัดการเขาเราจะมองเขาอย่างมีปัญญาเพราะเราเตรียมจิตของเราให้บริสุทธิ์ตั้งมั่นเมื่อจิตควรกับการงานเนี่ยเราจะมองเห็นสิ่งที่เรารักเนี่ยในแง่งามครับในแง่งามทุกอย่างเลยเช่นวันเวียนเทียนมีคนอยู่คนหนึ่งมาบอกว่าผู้หญิงที่เขารักเนี่ยวันนี้หน้างอตลอดเลยให้อะไรก็ตั้งการตลอดครับคุณแม่ก็ถามว่าถ้าคุณไม่ไปบังคับเขาหนอไม่ไปบังคับเขาแล้วคุณไม่ไปกระแซะเขาว่ายิ้มสิทำไมไม่ยิ้มเลยกับคุณรู้จุดอ่อนของเขาที่เขาหน้างอเนี่ยเพราะเขาไม่สุขอะไรครับคุณแค่เปลี่ยนคำถามว่ากำลังบอกว่าทุกข์อะไรหรือเปล่าแทนที่เราจะไปเชียร์เขาว่ายิ้มสิมันก็ยิ่งหน้างออ่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเปิดเผยได้นะวันนี้เป็นวันมาฆบูชาเนี่ยบอกหน่อยบอกหน่อยแล้วไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้นโอ้โหรับรองได้เลยคุณยายยังไม่ทันจะพูดจบเลยเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มสว่างเลยโอ้โห นี่นึกถึงคุณแม่หรือคุณพ่อที่เลี้ยงดูหรือว่าดูแลลูกสอนลูกเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าแต่ละท่านเคยเจอไหมว่าเวลาที่พ่อแม่จะบอกลูกแล้วอยากให้ลูกทำอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเช่นลูกกำลังกินข้าวอยู่แล้วพ่อแม่ก็เห็นว่าลูกกินข้าวหกหรืออมข้าวอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่ก็จะบอกกินดีๆกินดีๆเด็กก็จะงงว่าอะไรคือกินดีๆแต่ถ้าไปบอกเขาว่าอย่าอมข้าวสิลูกอมข้าวไม่ดีหรือระวังหน่อยเดี๋ยวข้าวหกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดไม่ไปตอกย้ำอย่างที่คุณยายว่าแล้วมันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่าตอกย้ำครับอย่าตอกย้ำอย่ากระชากไปด้วยกันจูงไป
ไปยังไม่ยิ้มเพราะว่าอาจจะยังต้องการการเฝ้าสังเกตใจตัวเองอยู่ไม่เป็นไรผมคอยได้หรือถ้ามีอะไรที่ไม่เข้าใจผมหรือผมรู้สึกอะไรที่ก้าวล่วงคุณไปหน่อยเดี๋ยวผมขอโทษนะผมขอโทษก่อนแล้วมีอะไรที่แบบพอที่จะให้เวลาอธิบายผมก็พร้อมที่จะอธิบายเมื่อคุณพร้อมที่จะฟังอย่างเงี้ยมันคือช้าๆน่ะความรักอย่าตัดสินเร็วอ่ะกำลังนึกถึงว่าความรักเหมือนดอกไม้จับแรงไปแน่นไปดอกไม้ก็ช้ำแตะแบบโดนนิดนึงเกินไปดอกไม้ก็ร่วงเราก็ไม่สามารถถือได้เพราะฉะนั้นความพอดีอย่างที่คุณยายว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประคับประคองความรักหรือประคับประคองดอกไม้ได้ดีที่สุดนะครับคุณยายความอ่อนโยนมันจะทำให้เราไม่เหี่ยวเฉาเนาะครับถึงแม้ว่ามันก็แก่แหละแต่ว่าความอ่อนโยนเนี่ยมันแก่ตามฤดูกาลน่ะมันไม่เฉามันไม่ถูกเขาเรียกพอมันเจอตัวเร่งแล้วมันก็ฟูแล้วมันก็แฟบฟูอย่างนี้มันก็เหนื่อยเหนื่อยเนาะครับคุณยายว่าแต่ถ้ามองว่ามันเมื่อใดมีรักมันก็มีการจากพรากแต่ความจากพรากมันเกิดเป็นธรรมชาติของมันเช่นถึงวัยอันควรหรือว่าเราอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างว่าเราอาจจะไม่มีความสุขมากนักที่ตอนนี้เราจะต้องมาอยู่ในสถานภาพเดิมๆแต่ว่าความรักมันยังไม่ได้มันไม่ได้ต่างไปมันยังคือความรักยังเหมือนเดิมแต่อาจจะมีสเปซมากขึ้นหน่อย อะไรอย่างเงี้ยคือคุณยายว่ามันความรักมันต้องมีเทคนิคอะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มีรักปั๊บทุกก็คู่ขนานกันมาเลยเหรอครับคุณยายคือเมื่อใดมีรักก็มีความจากพรากถ้าเรายอมรับความจากพรากเพราะว่าเราได้ลงทุนในขณะที่เรารักอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยถึงจะมีความจากพรากความสุขที่ได้รักก็ยังอยู่รักอย่างเข้าใจก็ไม่ทุกความรักต้องมีรากที่เรียกว่าเข้าใจครับมนุษย์เราได้รับความรักมาตั้งแต่เกิดหรือก่อนหน้านั้นเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมคุณยายตั้งแต่ลูกที่เลือกจะมาเกิดกับเราอ่ะลูกที่เลือกมาเกิดกับเราก็รักเราอ่ะลูกมันรักเราก่อนเด็กมันรักเราก่อนด้วยซ้ำเลือกแล้วอันนี้เป็นคีย์โน้ตที่สำคัญมากเพราะหลายคนบอกว่าฉันพยายามจะมีลูกเพื่อสนองความรักของฉันแต่เด็กไม่ได้มาอย่างนั้นเด็กเลือกที่จะมาเกิดกับเราเพราะเขาเป็นเด็กมีบุญถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมันความรักต้องเสียสละการอยากมีลูกคุณจะไม่ได้ลูกแต่ถ้าคุณเสียสละโดยการที่จะมีเด็กหนึ่งคนที่เป็นเด็กมีบุญเลือกมาเกิดกับคุณคุณต้องรู้จักทำพื้นที่แห่งรักที่มันเสียสละด้วยตัวคุณความรักมันต้องเสียสละ คุณต้องเสียสละที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลมีธรรมหมายถึงพ่อแม่ที่มีศีลมีธรรมเด็กมีบุญจะเลือกคุณเลือกมาเกิดกับคุณนี่ก็คือความรักที่พ่อแม่ต้องเสียสละในมิติเนี่ยเรียกว่าความรักคือการเสียสละเสียสละความสุขส่วนตัวเข้ามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในขณะเดียวกันเราก็จะพบว่าเด็กที่รักเราก็เลือกที่จะมาเกิดกับเราทั้งหมดนี่มันคือความรักครับโอ้เดี๋ยวก่อนที่จะไปที่ประเด็นคำถามรวมถึงประเด็นพูดคุยสนทนาจากท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook Live นะครับขออีกหนึ่งคำถามครับคุณยายในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นที่โคราชซึ่งเป็นเหตุที่เราก็ไม่คาดฝันแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นคำถามคือว่าผู้ก่อเหตุที่สามารถก่อเหตุแบบนั้นได้เนี่ยแปลว่าเขาไม่หลงเหลือความรักต่อตัวเขาเองต่อเพื่อนมนุษย์อยู่ในใจเขาแล้วเลยหรือครับคือเขาโกรธน่ะความโกรธมันก็ทำลายความรักในตัวเองอยู่แล้วทุกครั้งที่เราโกรธชีวิตเราก็ตายแล้วอ่ะเราก็ตายทั้งเป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความโกรธที่มันฆ่าตัวเราอย่างตายทั้งเป็นมันก็พร้อมที่จะปะทุออกไปทำลายอะไรก็ได้ที่มันอยู่ใกล้เราอ่ะโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีความกลัวมันคลุมไปทั้งหมดมันหลงอารมณ์คนที่จะคำนึงเรื่องการมีความผิดชอบชั่วดีมันต้องมีสติปัญญาในระดับหนึ่งนั่นมันถูกทำลายไปด้วยความโกรธแล้วเราไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีสติปัญญาแต่เวลานั้นสติเขาหย่อนพอสติเขาหย่อนเขาก็ถูกความ
โกรธเข้าครอบงำและยิ่งไปให้ความสำคัญกับเรื่องความโกรธแบบแกะไม่เป็นมันก็พยาบาทมันก็ผูกโกรธไว้ใช่ไหมมันก็พยาบาทแล้วมันก็ไปถึงการเอาคืนโดยที่มันไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มันกำลังระเบิดไปนั้นจะไปทำลายชีวิตของคนอีกจำนวนมากมายซึ่งเขาก็มีความรักครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันสอนเรื่องความรักที่ต้องให้อภัยครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตามมาซึ่งผมเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็คือว่าคุณแม่ของเขาซึ่งก็อยู่ที่บ้านและไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยไม่ได้เป็นคนโทรศัพท์ไปสั่งการให้ลูกทำนั่นทำนี่เลยแม้แต่น้อยเนี่ยแต่กลับแบบตอนนี้คือถูกชาวบ้านต่อต้านแม้กระทั่งจะจัดงานศพของลูกก็ยังไม่สามารถทำที่บ้านตัวเองได้เลยคุณยายอยากจะสื่อสารหรือพูดถึงกรณีของคุณแม่ของผู้ที่ก่อเหตุคนนี้ยังไงบ้างครับคือมันคนละคนนะถ้าสังคมแยกแยะได้คนที่น่าสงสารมากและกำลังตายทั้งเป็นอยู่คือแม่ของกรณีศึกษาเนี่ยแหละครับเพราะว่าเราจะให้อภัยคุณแม่ท่านนี้แล้วเขาเป็นผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ได้รับการรุนแรงลองนึกถึงหัวใจของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกทำอะไรที่มันมีคนหลายคนเนี่ยกำลังทุกเนี่ยโอ้ยเขาทุกมากเขาทุกมากก็ปล่อยให้พื้นที่แก่เขาในการที่จะใช้ชีวิตนะเราต้องให้โอกาสครับที่ผู้หญิงหนึ่งคนซึ่งไม่ใช่เป็นคนที่ลงมือกระทำเนี่ยครับได้มีโอกาสได้รับการเยียวยาไหมเขาควรได้รับการเยียวยานะครับเขาก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เขารักลูกเขาและความรักของเขาอาจจะฉุดช่วยลูกเขาให้ออกจากความโกรธไม่ได้ลูกเขาต้องการความยุติธรรมแต่เขาหาความยุติธรรมด้วยความโกรธความไม่รู้แล้วเราก็ยังไปต่อว่าตัดเพ้อแสดงความรังเกียจกับผู้หญิงซึ่งก็ไม่รู้เรื่องถามว่าเรายุติธรรมไหมหรือเราก็เป็นความอยุติธรรมเหมือนกันครับก็ต้องตั้งคำถามโอ้สาธุครับวันนี้คำถามเยอะมากจากทั่วโลกความรักเป็น universal จริงๆครับคุณยายเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ช่วงที่2นะครับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีในการถามตอบปัญหาและคำถามกันในเช้าวันนี้ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีหลายท่านต่างสาธุอนุโมทนาแล้วก็เห็นด้วยกับคุณยายอย่างยิ่งกับประเด็นที่บอกว่าเด็กเขาเลือกเราที่จะมาเกิดโอ้วันนี้เห็นด้วยครับหลายท่านบอกว่าใช่เลยใช่เลยใช่เลยเต็มไปหมดเลยครับขออนุญาตเริ่มต้นคำถามวันนี้คำถามจะแซ่บๆหน่อยนะครับคุณยายเพราะว่าเป็นเรื่องความรักและหนุ่มสาวดูอยู่เยอะแยะเลยนะฮะมีท่านที่ดูอยู่ที่โตเกียวด้วยนะครับทักทายท่านที่ดูอยู่ที่โตเกียวนะครับอยู่ที่ซีแอตเทิลนะครับอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็อยู่ที่พนมเปญกัมพูชาด้วยนะครับอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยบอกสถานที่ตั้งของท่านกันนิดนึงนะฮะเราจะได้ทราบแล้วก็ทักทายกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับคุณมยุรีบอกว่าหลงรักคนมีเจ้าของแบบชู้ทางใจอะค่ะคุณยายผิดไหมคะแต่ไม่ได้เป็นชู้กับเขานะคะคือชู้ทางใจเฉยๆคุณมยุรีอยู่ที่นี่ปะครับเออไม่ใช่นะฮะอยู่ทางบ้านผิดไหมครับคุณยายต้องสบตาไปที่คุณมยุรีแล้วก็บอกว่าชักสะพานหนีเถอะมันเหนื่อยชู้ทางใจก็เหนื่อยให้สร้างสะพานหนีแล้วไปตื่นเต้นอะไรกับของที่เราก็ไม่สามารถที่จะมีเข้าได้เพราะฉะนั้นถึงมันจะเป็นความชุ่มชื่นทางใจแอบรักเขาเปลี่ยนความรักเขาเป็นการชื่นชมในเขาแล้วก็มองเขาไว้ห่างๆเพื่อจะให้เห็นว่าสเปซของการชื่นชมเนี้ยมันจะไม่พาเราไหลไปสู่ความเสื่อมนะคะคุณแม่ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความชื่นชมในกันและกันได้อย่างเช่นคุณยายนะมีตัวอย่างนะคุณยายก็ไปเยี่ยมลูกศิษย์ที่เชียงใหม่ครับหลังจากที่ทำธุระเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนั่งอยู่ที่ร้านของลูกศิษย์คนหนึ่งที่เขาทำเรื่อง vegetarian ครับปรากฏว่าได้ยินเสียงเพลงไกลๆเ
ขาก็ไม่เห็นว่าคุณยายนั่งอยู่แต่ว่าเขาเห็นคุณยายเดินเข้าไปในร้านนั้นคุณยายก็ได้ยินเสียงเพลงตอนที่จะกลับออกมาเนี่ยเขากำลังจะร้องเพลงอยู่เขาก็บอกว่าเขาขอมากราบเขาก็พูดใส่ไมค์อ่ะเขาก็วิ่งเข้ามาสุดท้ายเลยเนี่ยเขาบอกคุณยายว่าเขารักคุณยายนะนักร้องผู้ชายนักร้องผู้หญิงผู้หญิงโอเคเขารักคุณยายซึ่งผู้ชายชอมก็บอกรักคุณยายนะครับก็ไม่เห็นจะแปลกหรอกเพราะว่าเราก็เป็นสมณเพศของเราซึ่งก็มีคนรักได้อยู่แล้วในกรณีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าคุณยายเนี่ยช่วยอะไรเขาบ้างทางใจอะไรที่มันช่วยกันทางใจเนี่ยมันลักลึกเลยอ่ะคุณยายก็ไม่รู้ตัวหรอกอย่างเอาอย่างชอนเนี่ยหลายคนอาจจะตกใจว่าพอเปิดการไลฟ์ขึ้นมาชอนอ้ามือขอกอดอ่ะก็พูดว่ากอดได้ไหมอ่ะแต่ว่าไอ้กล้องทีวีที่เขาตามอยู่เนี่ยเขาไม่ได้เห็นตอนชอนกราบก่อนคือเข้าใจไหมชอนก็เดินมาเจอคุณยายเนี่ยเขากราบก่อนเขาคุกเข่าแล้วเขากราบคุณยายพอเขากราบคุณยายเสร็จเขาก็อ้ามือออกแล้วก็พูดแบบเด็กว่าขอกอดได้ไหมแล้วพอกอดได้ครับเพราะมันไม่ได้เป็นความรักที่มันมีราคาความรักที่ไม่มีราคาเนี่ยมันได้นี่ถ้าเราไปหลงรักใครแล้วเราไหลไปสู่ความเสื่อมเนี่ยคุณยายว่าต้องชักสะพานหนีครับแล้วความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นได้โดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครรักเรานะแต่คุณแม่ก็พูดกับชอนว่าเราทำให้คนรักเราทั้งโลกไม่ได้หรอกลูกแต่เรารักคนทั้งโลกได้โอ้คือลองกลับมาที่ความรักในมิติของความซื่อสัตย์ครับความรักที่ไม่มีความลับที่จะทำอะไรที่มันจะทำให้คนที่เรารักเนี่ยเจ็บปวดมันไม่มีความลับอ่ะมันรักอย่างเปิดเผยได้นะสำหรับคุณยายนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเงื่อนไขหรือยูนิฟอร์มจะทำให้เรารักไม่ได้ครับคือเราไม่มีราคากับความรักอ่ะเรามีความเข้าใจและปรารถนาดีที่จะทำให้สิ่งที่เรารักนั้นเติบโตและพ้นทุกข์ความรักอันบริสุทธิ์ความรักที่มันสามารถเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ได้น่ะครับในวันหนึ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเรากำลังถูกอวิชชาเข้าครอบงำและเราต้องการออกจากสิ่งนี้สิ่งแรกคือเราต้องหยุดกระทำความรุนแรงกับตัวเองคือรักตัวเองให้เป็นให้อภัยตัวเองได้และคอยสังเกตว่าเราจะชื่นชมตัวเองได้แม้แต่การหยุดได้ของเราเราให้อภัยตัวเองที่เราหลงทางได้แล้วเราชื่นชมยินดีว่าเฮ้ยเราหยุดได้เนี่ยมุทิตาแล้วแล้ววางใจไว้ว่าเราต้องฝึกต่อนะอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราเมินเฉยครับเราต้องฝึกพัฒนาความรักของเราให้อยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวให้ได้ความรักที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความรักที่มันอยู่เหนือรักอะ่ะมันไม่ใช่รักเกินรักรักเหนือรักรักที่เกินรักก็คือหลงใช่ไหมล่ะใช่ครับรักที่เกินรักคือหลงแต่รักเหนือรักก็คือแม้สิ่งนั้นมันจะเป็นยังไงก็ตามความเข้าใจในที่จะเข้าไปรักให้เป็นอย่างไม่เป็นทุกข์ยังมีอยู่รักที่ยังให้อภัยตัวเองให้อภัยคนที่เรารักชื่นชมยินดีในตัวเองและชื่นชมยินดีในสิ่งที่เรารักแล้วก็แบบมันงอกงามอ่ะลูกในความไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือฉันนี่คือคนรักของฉันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยยังมีความสุขที่จะรักเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมยุรีบอกว่ามันไปเป็นชู้เนี่ยไอ้คำว่าชู้เนี่ยมันก็ผิดแล้วแหละรู้แต่แค่ทางใจไม่ใช่ทางกายแต่ก็ผิดเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยอยู่แล้วครับถ้าไม่เหนื่อยคงไม่ตระเวนหาคำตอบบางอย่างใช่ไหมฮะเหนื่อยเหนื่อยลูกชักสะพานกลับซะซึ่งเป็นคำกริยาที่ตรงข้ามคำว่าทอดสะพานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุณยายจะบอกอะไรให้นะ กายที่สัมสอนก็ว่าเหนื่อยแล้วแต่ใจที่เป็นชู้ทางใจมันสัมสอนทางใจเนี่ยเหนื่อยกว่านะสัมสอนทางกายเนี่ยมันยังมีความเหนื่อยแล้วเบรกไอ้สัมสอนทางใจนี่มันเบรกไม่ค่อยได้หรอกลูก
พราะเราถ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ยากอยู่อ่ะโอ้อันนี้ชอบกดไลค์ด้วยการสาธุกันหน่อยไหมครับสาธุคุณประสิทธิ์บอกว่าไม่ได้อยู่ต่างประเทศแต่ว่าอยู่สระแก้วเนี่ยบอกที่ตั้งได้ไหมได้ครับอยู่จังหวัดไหนก็บอกได้นะฮะ อีกท่านหนึ่งนะครับคุณอลงกฎนะครับฝากถามมาว่าคนที่รักกันควรจะมีศีลเสมอกันอันนี้เป็นอย่างไรครับคุณยายถ้าเรามองว่าศีลคือความเป็นปกติครับศีลคืออาภรณ์ของเราที่จะทำให้เราเนี่ยไม่อายอ่ะไม่ต้องไปอายอ่ะมันคือไม่ใช่ไม่อายคือสมมติว่าถ้าเราผิดศีลเราอายใช่ไหมลูกแต่การมีศีลเนี่ยเราจะไม่อายเราจะรู้เลยว่าเราไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายไม่เข้าไปเพื่อประทุษร้ายไม่เข้าไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นเราจึงต้องมีจิตที่คิดจะให้เมื่อเราไม่คิดที่จะฆ่าเราต้องเจริญเมตตาอย่างเงี้ยค่ะนี่เรียกว่าศีลหรือว่าการที่เราไม่ใช้คำพูดของเราที่แพร่ข่าวสารที่เราไม่รู้จริงแล้วคนอื่นแบบทุกข์อ่ะวาจาเราก็จะศักดิ์สิทธิ์ศีลมันทำให้เรางามก่อนนะศีลเนี่ยคือความงดงามของเราเช่นถ้าเราไม่เสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาเราก็จะไม่ทำอะไรที่มันขาดสติปัญญาใช่ไหมทีนี้ถ้าศีลเสมอกันแปลว่าอะไรมันก็แปลว่าเราไม่ผิดในข้อตกลงความรักต้องมีความซื่อสัตย์ฉะนั้นถ้าความรักมันมีชู้ทางใจมันก็ไม่ซื่อสัตย์มันก็มีความลับอย่างนี้ค่ะเอาเรื่องที่เราพูดออกมาประมวลดูนั่นคำว่าศีลเสมอกันก็คือมันมีความซื่อสัตย์ที่จะมีหิริและโอตตปะละอายและเกรงกลัวที่จะทำร้ายชีวิตของเราและชีวิตของคนที่เรารักในถ้าเราเสมอกันในเรื่องนี้คือมีหิริและโอตตปะมีทิฏฐิในการที่จะใช้ชีวิตที่มีความรักอย่างงอกงามไปด้วยคุณธรรมความดีความงามและความจริงเนี่ยอันเนี้ยมันเสมอกันด้วยทิฏฐิมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนะคะเราอาจจะกินอาหารที่มีรสชาติต่างกันแต่เราเห็นว่าอาหารนั้นมันกินกันหลายคนอร่อยเพราะกินกันหลายคนแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสวิงกิ้งนะอันนี้ต้องระวังแต่หมายถึงว่าอร่อยหลายคนคือหมายถึงว่าอย่ากินคนเดียวมีอะไรก็แบ่งปันถ้าคนหนึ่งคนอยากทำบุญแต่อีกหนึ่งคนไม่อยากทำบุญสองคนนี้ถ้าอยู่ด้วยกันด้วยทิฏฐิไม่เสมอกันศีลไม่เสมอกันอยู่ไม่ได้นะไม่ได้แน่ถ้าเมียเราชอบไปปฏิบัติไปทำบุญผัวก็ขี้เหนียวเค็มแล้วจะไปแต่ไอ้สิ่งที่เป็นอบายมุขอยู่ด้วยกันยากครับอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเสมอกันอ้าวหนึ่งคนไปอีกหนึ่งคนอาจจะไม่ได้ไปด้วยแต่ไม่ห้ามอย่างเงี้ยหรือว่าไปด้วยกันทั้งคู่เลยอย่างคุณยายเจอโครงการเด็กจิตประพัฒน์สอนพ่อแม่ก็มาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็น่ารักอ่ะแล้วลูกมันก็ดูพ่อแม่แล้วมันก็เลยเป็นครอบครัวที่แบบศีลเสมอกันก็คือมีสังคมที่มันอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันในสิ่งที่มันดีงามครับต่อเนื่องกันที่คำถามของคุณจิตรดานะครับบอกว่าอยากขอกำลังใจจากคุณยายชีค่ะหลานชายตายในวันที่10กุมภาและวันวาเลนไทน์คือเมื่อวานนี้ต้องไปลอยอังคารและจากไปแบบกระทันหันด้วยในขณะที่คนอื่นฉลองเรื่องความรักที่บ้านนี้คือบ้านที่น่าจะมีความโศกเศร้ามากที่สุดบ้านหนึ่งครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะให้มองว่าความรักของเรายังอยู่แม้แต่การลอยอังคารเนี่ยก็เห็นเลยว่าเราลอยเท่าที่เป็นธาตุดินลมหายใจคืนแล้วจักรทันหันเขาก็มีลมหายใจของเขามาเท่านี้แหละทุกคนได้การเกิดและการตายมาอย่างเป็นแพ็กเกจคือเป็นแพ็กเกจที่แบบมันแบบฉันซื้อการเกิดฉันไม่ซื้อการตายได้ไหมไม่ได้มันเป็นของที่ต้องมาด้วยกันฉันเกิดตายใครจะมีช่วงยาวสั้นก็ต่างกันโดยกรรมของเขาเพราะฉะนั้นเข้ามาสั้นๆแล้วไปสั้นๆไม่ได้ทำอะไรชั่วร้ายไว้เขาต้องไปดีแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เรามีกุศลและเจตนาในการนึกถึงสิ่งที่เรารักที่ตายจากอย่างมีกุศลที่จะรักแล้วก็ยังอุทิศส่วนกุศลนั้นไปยังคนที่ตายจากเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นความรักยังอยู่แม้สิ่งที่รักตายจากค่ะโอ้สาธุครับคุณวิโรจน์ฝากถามว่า เลิกกับภรรยาไปนานพอสมควรแล้วแต่ยังคิดถึงเขาทุกวัน
ทำอย่างไรดีครับก็คิดถึงได้แต่คิดอย่างเป็นกุศลไม่ใช่คิดแบบชนิดที่จะไปแย่งชิงเขาจากใครกลับมาหาเราครับมันนึกถึงเขาเช่นถ้าเรานึกถึงภรรยาที่รักเขาเคยทำอะไรที่ชวนให้เราทำสิ่งดีงามแล้วก็ทำสิ่งดีงามนั้นต่อไปนะลูกอันนี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณยายพูดเพราะคุณยายไม่รู้จักไม่ก็คุณยายนี่แหละมาบวชเป็นกุศลก็ยังอุทิศส่วนกุศลให้คุณเสถียรอยู่ทุกวันเลย ก็ทั้งจากเป็นและจากตายเลยมาบวชก็จากเป็นก่อนใช่ไหมครับเนี่ยวันที่22เนี่ยก็ต้องถือว่า40ปีของการมาบวชเนี่ยมันก็จากเป็นมาก่อนมันก็คิดถึงกันในฝ่ายกุศลลองนึกถึงสิวันที่22กุมภาพันธ์นะปี2523อ่ะคุณยายบวชน่ะก็จากเป็นมาก่อนจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้ก็จากตายจากตายมาก็ต้องเรียกว่าวันที่22กุมภาพันธ์ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นการเผาครบ2ปีแล้วครับแต่ว่ากุศลยังอยู่นี่ไงเสถียรก็ยังให้อยู่เราก็นึกถึงคนที่เรารักเขาอยู่กับเราด้วยการให้เราก็ยังให้อยู่ถ้าตราบใดที่การให้ยังมีอยู่สิ่งที่รักก็ยังอยู่แม้แต่ลมหายใจของคนที่รักหายไปแล้วเนี่ยค่ะคือลองมองทุกอย่างอย่างลึกซึ้งอย่างนี้แต่อย่าไปเซ้ออึกเซ้ออื้นคิดถึงเขาแล้วอยากได้เขากลับมาเขาก็ไม่มาแล้วเพราะเขาอยู่กับเราเขาก็กลัวก็เบื่อเขาก็ไม่อยากอยู่กับให้เขาไปเถอะลูกครับเราได้คนที่เขาหน่ายเราแล้วมาอยู่กับเราเราก็เหนื่อยเนาะอีกท่านหนึ่งครับคุณยายชื่อ Facebook เนี่ยผมขออภัยจริงๆคืออาจจะมีศัพท์เฉพาะที่ท่านตั้งชื่อนะครับแต่อ่านประมาณว่ากัสวาว่าวาประมาณนี้นะครับคุณยายบอกว่าแฟนอยู่เชียงใหม่ค่ะหนูอยู่ใต้ค่ะเรื่องระยะทางกับคุณยายมีปัญหาค่ะรักแท้แพ้ระยะทางไหมครับคุณยาย คุณกัสวาว่าวาว่ามาขอบใจการอ่านชื่อของคุณ ทัศวาว่าวามากนะคะคุณแม่ว่ามันทำให้เรายิ้มให้กับคุณเลยนะคะก็รักแท้แพ้ระยะทางถ้าใครอดทนกับเราไม่ได้ที่อยู่ไกลแล้วเข้าไปมีคนอื่นก็ถือว่าระยะทางก็พิสูจน์ละว่าเราควรจะรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วถ้าเผื่อเรามีโอกาสที่จะหาคนรักของเราที่มันอยู่ในระยะทางที่มันอยู่ในสายตาที่เราสามารถบริหารจัดการได้ก็ค่อยเริ่มต้นรักใหม่กันแล้วกันนะคะคุณทัศวาว่าวาค่ะครับคุณสิริพรบอกว่าความรักไม่มีอยู่จริงหรอกค่ะแต่ความจริงต้องอาศัยความรักวันนี้คนดูเดี๋ยวเขาดูหน่อยสิว่าคนดูเราอายุประมาณไหนเนี่ยคุณยายต้องตั้งใจตอบเลยนะคะ500 600แล้วครับคุณยายที่ดูพร้อมกันครับแต่ความอะไรนะความรักต้องอ่านแบบเสียงในฟิล์มนะความรักไม่มีอยู่จริงแต่ความจริงต้องอาศัยความรักเออใช่ความจริงต้องอาศัยความรักครับความจริงต้องอาศัยความรักที่จะปรารถนาให้ตัวเราเนี่ยพ้นจากความอึดอัดจากการแสวงหาผลประโยชน์กับสิ่งที่ตัวเองรักถ้าเรารักจริงนะเราจะเป็นอย่างนี้เท่าที่คุณยายสังเกตดูนะแต่ถ้ารักไม่จริงเราก็จะแสวงหาผลประโยชน์กับความรักความรักเลยไม่มีอยู่จริงแต่ความจริงต้องอาศัยความรักนี่ไงโดนไหมจ๊ะสาธุสิจ้าสาธุใช่ก็ตั้งหลักเลยเพราะว่าคำถามแต่ละคำมันเสียงในฟิล์มแล้วมันดูน่าตอบมากนี่คุณยายสนุกมากนะคะวันนี้แล้วก็ลองเอาไปตัดเป็นเล็กๆเคยแล้วจะขำดีไอ้คำพูดเนี่ยได้คำโดนวาทธรรมเยอะนะวันนี้จริงครับคุณยายคุณแก้วฮะใช้ Facebook แต่พิมพ์ภาษาไทยมาแต่บอกว่าถ้าหนูไม่ใช่คนไทยแล้วหนูอยากไปบวชที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยได้ไหมเจ้าคะโอ้ยได้จ้ะคนลาวก็มาสบายดีเนี่ยก็ดูกันอยู่ที่ลาวเนี่ยสบายดีโดยค่าน้อยหรือว่าพม่านะฮะออสเตรียคุณยายก็มีคนในโลกนี้มาบวชมาเถอะที่นี่คือบ้านของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นี่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ฉลาดในทางและฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางครับคุณสุชาติฝากมาอีกคำถามนึงครับคุณยายบอกว่าเรื่องอายุเป็นปัญหากับความรักไหมครับ
ันนี้เหมือนปรึกษาหมอหรืออะไรสักอย่างนะฮะไม่ครับอายุไม่เป็นปัญหากับความรักเลยครับค่ะแล้วก็คืออย่าเอาอายุมาอ้างว่าเราคุยกันไม่รู้เรื่องคนละเจนไม่หรอกลูกการสื่อสารกันไม่มีเจนไหนก็สื่อสารกันรู้เรื่องจริงให้เรามีความรักเป็นพื้นฐานที่มีความเข้าใจในการที่จะสื่อสารเถอะความรักไม่ได้มีปัญหาเรื่องอายุเราอายุขนาดไหนกินเกลือก็เค็มกินพริกก็เผ็ดกินน้ำตาลก็หวานจริงไหมอายุขนาดไหนแต่ว่าเราจะปรุงยังไงให้ความเค็มความหวานความเผ็ดนั้นมันสามารถแชร์แคร์เรสเปคในระหว่างวัยได้ก็โอเคครับโอ้มีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับตอนนี้ที่พิมพ์เป็นภาษาประเทศเพื่อนบ้านของเรามาทักทายนะครับทักทายคุณคุณอุ่นปูน่าจะมาจากกัมพูชาดูจากภาษาที่พิมพ์เข้ามานะครับโอ้ขอพระคุณมากครับรวมถึงท่านที่ติดตามรับชมอยู่แถบเพชรบุรีระยองตราดกระบี่ตากนะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดมากขออนุญาตต่อที่คำถามของคุณวราพรครับคุณวราพรบอกว่าความรักที่มีมาในชีวิตเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จเลยอันนี้เกิดจากกรรมอะไรเจ้าคะให้อภัยจบไม่ต้องไประลึกชาติแล้วไประลึกชาติให้เหนื่อยไม่ต้องไปตามหาว่าครั้งแรกจบเป็นยังไงครับจบเหอะความรักที่ไม่เจ็บนานคือจบให้เร็วครับสำหรับกรณีนี้นะไม่ใช่หมายถึงซับซ้อนซ้ำซ้อนไปเรื่อยๆแล้วจบอันนี้ไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้พูดก็ต้องระวังเพราะว่าคนมันดูหลายวัยแล้วการฟังใหม่ถ้าเรารู้สึกว่าความรักเราไม่สมหวังเลยเนี่ยคุณยายขอเตือนว่าให้กลับมารักตัวเองให้สมหวังเสียก่อนโอเคไหมข้างหน้าฉันเนี่ยนะยักหน้าเป็นระยะขอบใจพูดคำว่าสาธุได้เลยมันจะได้ช่วยกันต่อนะสาธุกลับมารักตัวเองเสียก่อนให้อภัยตัวเองเสียก่อนยอมรับจุดอ่อนของตัวเองแล้วอย่าให้มันกำเริบแล้วเร่งจุดดีแล้วก็ให้อภัยจุดอ่อนแล้วค่อยๆไปจนกระทั่งเราสมดุลเราเสถียรพอแล้วกับการรักตัวเองคราวนี้เราก็จะเข้าใจวิธีการอย่างเงี้ยไปทำกับคนที่เรารักเขาอย่างเงี้ยไม่ผิดหวังหรอกลูกเช่นเดียวกับคุณกัญจนาเธอไม่ใช่เป็นคนถูกนางสาบอย่าบอกฉันเป็นนางสาบเคยเห็นไหมใช่ฉันถูกสาบเรื่องความรักก็แกสาบตัวเองอยู่อะรักกี่ครั้งก็ไม่แบบมันสาบตัวเองอยู่ตัวอย่างเงี้ยสาบตัวเองอยู่ไม่เอาครับพรมน้ำมนต์ตัวเองก่อนไล่ผีก่อนปึ้งปึ้งปึ้งจบ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 ให้อภัยให้อภัยคุณกัญจนาบอกอ้าวข้อความคุณกัญจนาหายไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ข้อความเยอะมากคุณกัญจนาบอกว่าเห็นด้วยเจ้าค่ะไม่มีใครรักเราได้ดีเท่าตัวเราเองเจ้าค่ะคุณยายอ้าวจ้าสาธุแนวร่วมรักตัวเองต้องไม่เห็นแก่ตัวนะคุณกัญจนานะรักตัวเองก็ต้องให้อภัยคนอื่นมากจ้าผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมหลายท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้า Google Translate ด้วยการพิมพ์เป็นภาษาของท่านแล้ว Translate มาเป็นภาษาไทยเพราะว่าหลายท่านคือชื่อดูหน้าตาที่ท่านโพสต์มาเนี่ยนะครับคือเป็นชาวอินเดียมีท่านหนึ่งบอกว่าแล้วพิมพ์มาว่าคุณแต่ออนซิวลาบอกว่าดูจากอินเดียเจ้าค่ะโอ้จ้า Translate จาก Google มาแน่เลยนามัสเตครับนามัสเตครับแล้วก็อีกหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานไปทักทายท่านตอบอีกทีนึงก็แล้วกันขอบพระคุณมากๆคุณมูลครับคุณยายบอกว่าแม่ของหนูเนี่ยนะคะมีอารมณ์ขุ่นมัวตลอดเวลาอารมณ์ร้ายลึกๆเราไม่ชอบแม่ที่เป็นแบบนี้เลยค่ะอ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ขาดรักเราเนี่ยเป็นคนที่คิดว่าตัวเองรักแม่ไม่ได้แล้วก็โทษว่าเราเนี่ยคือแบบจะเติมเต็มความรักตรงนี้ให้กับแม่ไม่ได้เงี้ยเราขาดรักไม่ได้ถ้ายังกรณีไม่ต้องพูดเลยสัมผัสสัมผัสเลยลูกกอดแม่แม่บอกยังไม่ยุ่งแม่กินอะไรจ๊ะไปทำกับข้าวแม่บอกฉันไม่กินของแกไปปลูกต้นไม้ตัดดอกไม้แม่จ๋าหนูรดน้ำได้รักทุกวันเลยมันบานแล้วแม่ช่วยวางมันไว้ตรงนี้หน่อยได้ไหมหนูขอพื้นที่เล็กๆเอาดอกไม้ที่หนูรดน้ำทุกวันวางไว้ตรงนี้มันต้องมีวันหนึ่งที่แม่จะต้องเปิดเผยความเจ็บปวดจริงๆลึกๆออกมาแล้วหนูเยียวยาได้หนูอย่าเป็นคนขาดรักยิ่งเจอคนที่กำลังปฏิเสธอย่างเงี้ยยิ่งต้องรักเข้าใจคำว่าขาดรักเราเนี่ยอย่าขาดรัก
ที่จะเข้าไปเยียวยาแม่เราจ้ะครับโอ้มีเชฟท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าเชฟตั้มบอกว่ากำลังดูจากสหรัฐอเมริกาครับยืนทำงานอยู่ในครัวแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วตอนนี้แฟนก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันอ๋อแฟนนั่งฟังอยู่ที่เสถียรด้วยนะฮะผมคงไม่แบบบอกว่าท่านไหนยกมือขึ้นอย่างเงี้ยคุณยายอยากทราบนะหรือว่าก็ยกได้ก็ดีออกแฟนเป็นเชฟอยู่ที่อเมริกาคนไหนอะลูกโอเคผมเห็นแล้วครับครับผมสาธุสาธุนะครับผมโอ้แล้วก็อีกหลายท่านมากที่ทักทายกันเข้ามาวันนี้แล้วก็ดูกันแบบทั่วไทยทั่วโลกจริงๆเลยครับคุณยายจะเป็นเพราะว่าคำถามดีมีโดนครับโดนคือโดนใจใช่ไหมคะก็ทางนี้ก็นั่งหน้าสดระเบิดแล้วก็เรียกอะไรฮะออร่าแห่งรักมาแล้วค่ะก็ว่าอะไรเพราะว่าจะกลับไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเข้าใจในสิ่งที่เรารักถูกไหมลูกใช่ไหมการบ่นว่าตำหนิติเตียนเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟทิงกิ้งเอาออกไปเลยความรักต้องให้อภัยเพราะฉะนั้นความคิดร้ายไม่มีในสิ่งที่เราจะเข้าไปรักใครมันจึงงอกงามไงแล้วเราไม่ขาดรักก็คือไม่ขาดคือถ้าเราเริ่มเกลียดแม่เราเนี่ยแสดงว่าเราขาดรักแต่ถ้าเรายังสงสารแม่น่ะเห็นใจแม่รู้ว่าแม่ก็ไม่สบายหรอกแล้วแม่เป็นอย่างนี้แม่อาจจะมีบาดแผลอะไรลึกๆจนกระทั่งเมล็ดพันธุ์แห่งสติปัญญาหรือความสุขของแม่ถูกเบียดฝ่อเราสิต้องรดน้ำพรวนดินลูกหลายคนเนี่ยโอ้โหมันอยู่ในใจแม่ทั้งนั้นแหละถ้าเราไม่ไปบอกว่าเอ๊ะทำไมแม่เราเป็นอย่างนี้แม่เราไม่เห็นเหมือนแม่คนอื่นเลยอันนี้เราใจร้ายเกินไปแม่เราก็เป็นอย่างนี้แหละเขาถึงได้มาเป็นแม่เราอะไรยากๆต้องเราจำไว้อะไรแก้ยากๆต้องเราเลยอะไรมันเกิดขึ้นกับเรายิ้มกับมันเลยเพื่อที่จะบอกว่ามันมาเพื่อให้เราอะไรคะเติบโตและงอกงามนี่รักไหมลูกวิธีคิดอย่างนี้คือความรักไหมคือความรักลูกมันเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เราจะผ่านมันไปได้ถ้ามันไปไม่ได้จริงๆบอกไว้อย่างหนึ่งมีกำลังไว้กระโจนข้ามมันไปเลยเราเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เรากระโจนข้ามไปเลยเราอย่าหยุดความรักของเราแล้วยืนอยู่อย่างตายทั้งเป็นเราค่อยๆเปลี่ยนถ้าเราเห็นว่าโอ้โหมันที่สุดแล้วอ่ะครับมันที่สุดแล้วอ่ะเหมือนเราน่ะจมน้ำครั้งที่หนึ่งยังมีแรงครั้งที่สองแรงมันเบาพอครั้งที่สามน่ะดีดตัวขึ้นไปเลยรอดให้กำลังใจโอ้สาธุครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณยายขอประชาสัมพันธ์ได้เลยครับคุณยายครับคือเนื่องจากว่ามีคนดูเยอะแล้วคุณยายอยากชวนใครอยู่ลาวอยู่ไหนก็ตามนะคะวันที่22ถ้าใครจะมาปฏิบัติกับคุณยายนะเรามีห้องอยู่100ห้องที่เป็นห้องที่อยู่กันเป็นครอบครัวได้แล้วก็มีที่พักอีกเยอะเลยอยู่ได้ประมาณสัก500 700คนนะคะอยากให้ทุกคนกลับบ้านใครที่เคยฟังคุณยายไม่เคยมาเสถียรเลยเคยมาเสถียรก็กลับบ้านที่นี่เราจะมีประวัติศาสตร์ร่วมกันในวันที่22กุมภาพันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้คุณยายไปตรวจงานครั้งสุดท้ายอยากให้ดูหน่อยรายการนี้ควรดูว่าพระอริยธาราองค์ต้นแบบนะคะที่เราจะยกมาในวันที่20คือใครไม่ได้ไปไหนเนี่ย20 21 22 23น่ะมาอยู่กับคุณยายเขาจะค่อยๆยกทยอยเข้าองค์ต้นแบบเนี่ยจะมาอยู่ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาซึ่งมหาสมุทรแห่งปัญญาก็ตอนนี้ก็ทําเป็นต้องเรียกว่าเป็นที่กําเนิดของพระอริยธาราไปเมื่อเช้าไปดูสวยมั้ยอ่ะสวยมากครับคุณยายเขาใส่ไฟเขาทําเป็นแบบเย็นมากด้วยฮะคุณยายเย็นมั้ยเย็นเย็นเป็นบ่อน้ํานะคะแล้วลมก็แบบพัดโฟลลมพัดมีเขาเรียกว่ามีหอยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นโมบายนะคะให้ดูนะคะเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่ามหาสมุทรแห่งปัญญานะคะวันนี้ก็อยากพาพวกเราเข้าไปสวดมนต์ด้วยก็พระอริยธาราก็จะมาประดิษฐานอยู่องค์ที่เป็นต้นแบบนะคะองค์นี้จะเป็นองค์ที่จะยกวันที่22เนี่ยใช่ไหมคุณยายต้องขึ้นไปยืนเนี่ยค่ะองค์นี้ก็จะเป็นส่วนที่เราถือว่าเป็นส่วนบนนะคะคือพระพักตร์นะคะและในขณะเดียวกันเราก็มีเซอร์ไพรส์จากคุณถวันเอเชียไฟอาร์ตในองค์นี้จะยกมา20องค์นี้ยกมา20ไปอยู่ในมหาสมุทรแห่งปัญญาเพราะองค์นี้เป็นต้นแบบนะคะองค์นี้คุณยายไปยืนก็อยู่แค่เพียง
อกท่านเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเห็นชัดนะถ้าใครอยากเห็นของจริงมาเลยและก็อันนึงเนี่ยคือมือเนี่ยค่ะมือตรงเนี้ยที่เป็นบรอนซ์เนี่ยที่เป็นมือที่แบบใหญ่เท่ากับองค์ใหญ่ที่พระพักตร์ใหญ่นะคะซึ่งคุณยายเนี่ยไม่คิดว่าคุณถวัลย์จะทำเสร็จแต่คุณถวัลย์ทำเสร็จเซอร์ไพรส์คุณยายองค์เนี้ยจะมาอยู่หน้าเสถียรธรรมสถานเลยตลอดปีนี้ก่อนที่จะยกขึ้นไปต่อเป็นมือนะฮะให้เห็นเลยว่าองค์เนี้ยคือพระหัตถ์ข้างเนี่ยดูสิดูนะถ้าเราไปยืนนะเราก็แค่หัวก็ไม่เกินไอ้ไม้ข้างล่างเนี่ยแหละใหญ่มากใครเข้ามาที่เสถียรธรรมสถานจะเห็นพระหัตถ์ที่เป็นบรอนซ์และที่สำคัญคือมีคำว่าตรัมตรัมเนี่ยหมายถึงโอมตะเลตูตะเรตูเรโซฮาคือขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่จะขจัดความกลัวเอาละใครที่กลัวมาเลยมาแตะใจของเราด้วยสติปัญญาของเราโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะออกเสียงสั้นสุดว่าตรัมตรัมตรัมเนี่ยค่ะก็จะถูกยกมาด้วยในวันที่21มัน22ก็จะมี2ชิ้นนี้อยู่กับเราแล้วโหคุณยายก็ต้องขอบคุณคุณถวัลย์มากเลยที่ทำเซอร์ไพรส์อย่างนี้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเผลอๆภริยธาราจะเสร็จก่อนวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เราเริ่มจาก63ถึง64ภาวนาว่าด้วยรักตลอดเลยและวันที่23คอนเสิร์ตโอมตะเลตุตะเรตุเรเซเลเบชั่นพี่น้ำเย็นมาดูไหมได้เลยครับต้องเอาบัตรกี่ใบบอกมาแล้วโอ้มีพี่แอมสวรรค์ด้วยฮะแอมอยากมามากแอมกำลังซ้อมเพลง ความดีที่ยั่งยืน ครับอาจจะร้องไห้อีกหลายตลบทุกคนก็อยากจะร้องเพลงความดีที่ยั่งยืนแอมก็เคยร้องแล้วเขาก็ร้องไห้มากเลยก็ที่นี่มันก็ความดีที่ยั่งยืนแหละ อยากให้ทุกคนมา คืออย่าไปคิดอะไรเยอะมาก่อนมีที่กินที่นอนมาตั้งโรงทานกันนะมาตั้งโรงทานกันมาช่วยกันขยะเป็นศูนย์เพราะเรามีที่ไปของทุกอย่างแล้วเราไม่ใช่ขยะของสังคมเราคือดอกไม้ที่พร้อมที่จะผลิบานแม้ว่าฤดูกาลมันจะโหดร้ายขนาดไหนแต่ใจของเราเนี่ยที่มีพระธรรมนำทางลดธรรมะหยดน้ำเล็กๆที่เป็นพระธรรมเนี่ยเข้าไปในหัวใจของเราคุณยายก็อยากจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยมันเหลือเวลา7วันซึ่งคุณยายเนี่ยทำงานมาแล้วเนี่ยตลอดทั้งเดือนนะฮะแล้วก็บอกว่าเออเราเนี่ยเป็นทั้งม้าตีนต้นตีนกลางตีนปลายเลยเขาบอกว่ามันเป็นม้าตีนปลายเปล่าไม่อะมันทำงานได้ยิ่งตอนนี้ถ้าใครลำบากใครทุกข์ใจใครรู้สึกว่าไม่มีข้าวกินตกงานไม่รู้จะทำไงมาเถอะมาอย่าคิดว่ามาเสถียรธรรมแล้วมันต้องผ่านขั้นตอนอะไรเยอะแยะเข้ามาก่อนลูกที่นี่อบอุ่นไหมถามก่อนอบอุ่นไหมคะห้องเกลือไงมันก็เสียบปลั๊กอยู่แล้วก็เข้าไปใช่ไหมเราก็รู้สึกแข็งแรงขึ้นใช่ไหมในขณะที่โลกมันกำลังต้องใส่แมสใส่อะไรก็ขอให้ใส่ใจของเราอย่างเต็มที่มีสติปัญญาอารักขาจิตและรับรองได้เลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะยังงอกงามอยู่ส่วนสตรีผู้กล้าพวกน้องหญิงทั้งหลายที่เขาจะบวชวันนี้เขาก็จะบวชเขาก็จะอยู่กันไปถึงวันที่22นี่แหละก็อยากจะบอกว่าเราก็บวชกันทุกเดือนใครตกงานตรงนี้ไม่มีอะไรทำมาบวชก่อนมาเดี๋ยวก็เดินออกไปมีบาตรให้อันนึงว่ามีข้าวกินนะอันนี้พูดจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะคือถ้าเผื่อสังคมน่ะมันจะดีได้แหละเพราะเราทำการสงเคราะห์เป็นนะคุณยายว่าไปเลยไม่ต้องมาถามว่าบวชได้ไหมแล้วที่นี่ก็ไม่มีเพศสภาพทุกอย่างเปิดเผยมากนะแค่เปลี่ยนใจของคุณก็โอเคอ่ะเราไม่มาทำให้ศาสนามันเสื่อมก็โอเคแล้วเนาะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งที่อยากจะชวนว่าไม่มีข้าวกินก็มากินไม่รู้จะทำอะไรมีแรงก็มารดน้ำต้นไม้มาแยกขยะมาช่วยกันทำให้เราเห็นถึงคุณธรรมในตัวเราที่เราเห็นความเติบโตงอกงามด้วยความรักเป็นเราจะได้ไม่เป็นทุกข์นะรักให้เป็นจะได้ไม่เป็นทุกข์จ้ะโอสาธุครับผมจึงขออนุโมทนาอย่างยิ่งนะครับสำหรับการฟังธรรมและสนทนาธรรมของเราท่านทั้งหลายในวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีรักจริงที่ไม่มีข้อแม้มีรักแท้ที่ไม่มีขอบเขตนะครับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติ
างกระดูกสันหลังให้ตรงเพื่อให้ลมหายใจของเราเข้าให้ลึกเราต้องบริหารปอดของเราให้แข็งแรงตอนนี้ไวรัสมันฟุ้งกระจายอยู่ในโลกใบนี้ดีที่สุดคือทำให้ปอดแข็งแรงเป็นการทำให้การติดเชื้อมันยากที่สุดโดยการหายใจให้เป็นดึงลมหายใจเข้าเต็มปอดของเราเลยอั้นลมหายใจไว้เหมือนอั้นออกซิเจนขยายปอดนับ1 2 3 4สัก10วินาทีคืนลมหายใจออกทางปากยาวๆเบาๆให้ยาวมากที่สุดเท่าที่เราจะทำการเอ็กซ์ไซส์ปอดของเราได้หายใจเข้าออกอย่างนี้สัก3 4ครั้งไปถึง7ครั้งไปถึง21ครั้งพระอริยธารา21ปางก็ทำได้ฝึกจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายจนใจของเราสงบตั้งมั่นจิตควรกับการงานอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดคุณแม่ขอเชิญทุกท่านได้เจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตของท่านอหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขให้ทุกท่านพนมมือขึ้นแล้วกล่าวตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอภิยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิจากนี้เราส่งความรักความกตัญญูไปยังแม่พ่ออุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้เราตั้งใจว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตุอภิยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญารักอย่างไม่มีเงื่อนไขมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีผู้ที่ถูกจองจำก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกา
อเวราโหนตุอัพยาปชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อความงอกงามในรักที่ทุกท่านมีกับตัวท่านเองและพัฒนาความรักอย่างเหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยคนที่เรารักได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์